ดูมีช่องตีไหมเนี่ยเห็นปลาลอยเห็นปลาช่อนลอยน่าเห็นหางเลยนะตรงนั้นนะปลาช่อนเราตัวเบลมเลยแล้วจะตีตรงไหมเนี่ยช่องมันเล็กมากเลยลงมาแล้วปลาลงมาแล้วตัวใหญ่โอ้เมื่อกี้เห็นมันลอยนะครับลงไปแล้วมั้งมองไม่เห็นแล้วตีลงไม่เนียนนะตียากครับผมพื้นที่มันเป็นแบบนี้ต้องตีอย่าไปพลาดกิ่งไม้แล้วก็โอ้เมื่อกี้เห็นลอยตั้งหลายตัวตัวนี้ปลาเหมือนวันวันเหมือนว่าปลามันอยู่ในนี้เสียดายจังเลยตรงนี้มีช่องนะดันเหยื่อลงมาดิขยาวเอามีช่องเลยเพื่อนเอ้ยช่อนใหญ่ด้วยให้ซื้อสวยหมดไปหรอกมีปล่อยฟองด้วยเฮ้ยนะจิบน้ำจิบน้ำปล่อยฟองเอาดิมับก็ยังมีโตอยู่เนี่ยเดิมโอ้โหตัวแค่นี้นะโอ้โหตัวแค่นี้ไม่พอนะติดอีกโอ้โหตัวแรกยามเช้าตัวแค่นี้เดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวเล็กมากเลยก็ลองมาหาหมายไว้ใหม่นะครับนี่ครับมันเป็นทดๆข้างทางนะตรงนี้มันต่อจากคลองนะของรถเป็นคลองอยู่ปลาถึงก็หลายตัวเลยเนี่ยจะว่าดูดิได้มาก็นะครับไซมินิปลาช่อนแหวนครับมันขึ้นน้ำตั้งหลายตัวนะปลามันนาเนี่ยเวลาน้ำท่วมครับผมจะมาตีนาตามนะครับมันขึ้นปลามันขึ้นท้องนาครับตลอดหน้าน้ำนะแต่ว่าอันนี้ก็พอตีตามคลองได้อยู่ไอ้มั่วๆนะครับไม้มั่วนี่ครับแต้มแรกเดี๋ยวผมจะปล่อยครับตัวนี้ก็พร้อมปล่อยไปตัวเล็กด้วยวันนี้พี่ใจดีเม่นยางแค่ครับผมก็บางทีก็เนี่ยครับหายังไงผมก็มั่วนะครับหมายมั่ววันนี้พานาฟ้าตาลอนอีกอะรอบไปแล้วผมได้ไป10มันแล้วแต่นะบางทีการตกปลาครับบางทีผมได้นะฟ้าไม่ได้บางทีผมก็ได้เยอะได้น้อยมันก็แตกต่างกันครับไปด้วยกันแต่ว่ามันอยู่ที่แบบยังไงอะอยู่ที่การลงหมายแต่ก่อนนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็โดนตัวแรกละอันนี้ก็เนี่ยครับน่าจะมีอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวลองตีคร่าวๆนะครับน้ำสวย
เนี่ยผมลุยต่อสุดยอดโอ้โหโดนอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้แต่จะไม่ปล่อยอ่ะดูพร้อมไหมเฮ้ยนี่ครับฝั่งนี้เป็นของตั้งกล้องดีกว่าครับนึงครับนึงนะครับโลตกปลาก็เสบียงเยอะมากเห็นผมตกแล้วค่าใช้จ่ายแล้วตกปลาก็อย่างน้อยก็300ครับหมดเยอะครับตกปลาตกเป็นอาชีพด้วยแล้วก็นะครับเวลาเอาเช้าก็ซื้อน้ำซื้อข้าวครับผมหมดเกือบร้อยแล้วน้ำมันอีก100 บาทข้าวกลางวันอีกหมดอีกเกือบร้อยเข้าไปนะเจ๋งครับเบียร์อีกเดี๋ยวปล่อยนะครับนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวว่าจะปล่อยฝั่งนี้นะครับที่มารถเนี่ยพร้อมตัวที่2ของหมายนะครับก็ปลามันก็รู้สึกว่ามันก็ลูกปลามันก็มีนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์แต่ขอปลดนะครับใช้ปลดก็เวลาปลดผมก็ใช้ครีมนะครับจับปลาไม่มีอะไรกินครับขอโยนไปแล้วกันอุ๊บหายแล้วลงไหมเนี่ยเออโอเคเฮ้ยโอ้โหโยนก็โยนอะไรเนี่ยโอเคครับผมก็ฝากเม่นยางแท้นะครับผมก็ฝากสนับสนุนนะครับผมก็หาดูตามร้านใกล้บ้านครับฝากซัพพอร์ตได้ก็ทำมานานแล้วครับก็เนี่ยครับมันต้องเวลาตกปลามันก็ใช้ทุนนะครับขายเหยื่อก็พอได้อยู่ครับตัวละกำไรตัวละ10 บาทแต่ว่าเหยื่อนะครับบางคนอาจจะเห็นว่ามันแพงแต่ว่ามันต้องผ่านหลายขั้นตอนครับผลิตผมแล้วก็ผ่านยี่ปั้วผ่านเซลล์ก็ผมก็เหลือตัว10 บาทเองก็ฝากครับผมก็ต้องไปหาดูตามร้านนะเพราะว่าบางทีก็อยากให้ร้านเข้าไปลงครับร้านลง10 ตัว 20 ตัวผมก็ได้พอได้กำไรพอได้อยู่ครับถ้าน้าไม่ถามก็ร้านบางทีเขาก็ไม่เอาไปลงหรอกก็ฝากนะครับเนี่ยเมนยางแค่ใช้งานง่ายครับผมโอเคครับผมตัวที่2ก็น่าจะพอละไอ้ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันลอยอยู่มันตีไม่ตรงนะครับถ้ามันตีแบบถ้ามันเอียงๆหน่อยอะพื้นที่มันแบบสลบๆก็ตีง่ายหน่อยแต่ว่ามันต้องตีใส่น้ําเลยอะเหยื่อมันกระแทกแรงก็เลยทําให้ไม่ได้ตัวมีรอย2ตัวตัว2ตัวเนี่ยช่วงเนี้ยโอเคครับผมก็ฝากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสุดยอดหน้าโดนนะโดนโอ้แล้วมันน่าโดนโอ้เต็มเอาตาตัวนี้จะไม่ได้ปล่อยนะครับปล่อยไป2แล้วใช้ขีดเหมือนเดิมลองหยอดนะนี่ครับช่องดูดน้ำสภาพหมายังสวยครับน้ำใสมากก็หาก็หยอดไปครับทีก็ที่เกียดลงรถก็ตีมันรถเลยนี่เม่นอย่างแค่ครับผมตัวนี้เข้าเบ้าตานะเนี่ย
ตะเบ็ดสะบัดออกจากบอดี้นะครับอันนี้ก็หมาเป็นนะครับช่องแบบเนี้ยตีขึ้นป่าแล้วพอค่อยลากลงมานะครับลากเนียนๆนะครับกอจะช้านี่ครับแล้วก็จะเป็นแต้มแบบนะครับปลาออกมากัดจากปลาโอเคครับผมเม่นยางแคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสุดยอด